วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าโคเซตนะครับผมเป้ครับเพื่อนครับในคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่สยามพารากอนนะครับตอนนี้อยู่ที่ช็อปของมอนติกาป้านะครับเป็นปากกาที่แฮนด์เมดแฮนด์คราฟต์อินอิตาลีเลยนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่านอกจากการแต่งตัวสไตล์นี้นะครับนอกจากเราจะต้องมีแจ็คเก็ตมีสูทมีเสื้อเชิ้ตดีแล้วนะครับแอคเซสซอรีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งทีเคียนอกจากจะนำเข้าปากกามอนติกาป้าแล้วนะก็ยังนำเข้านาฬิกาจากปาเต็กฟิลิปด้วยนะครับมีทั้งสาขาที่สยามพารากอนแล้วก็ที่เอ็มพอร์ตเทียนะครับยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาเพื่อนไปเจาะดีเทลของปากกามอนติกาป้าเลยนะครับซึ่งเป็นปากกาที่แฮนด์เมดอินอิตาลีนะครับเป็นปากกาที่ไม่ใช่แค่ปากกาครับเป็นทั้งงานคราฟต์งานอาร์ตแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปทัวร์ทุกอย่างในร้านกันเลยครับผมเพื่อนทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่กับน้องเซลสุดสวยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาแย่งซีนน้องเฟรนก่อนนะเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับมอนติกาป้าให้เพื่อนฟังคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วแบรนด์นี้ครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1912นะครับก็ถ้านับจากตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ย111ปีแล้วนะครับเลขสวยด้วยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แรกๆในอิตาลีเลยนะครับที่มีการก่อตั้งบริษัททำปากกานะครับทุกอย่างทำอินเฮ้าส์หมดเลยนะฮะมอนติกาป้านะครับเป็นแบรนด์ที่ตั้งชื่อตามภูเขานะครับถ้าเพื่อนๆทราบลักษณะภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นนะครับเมาส์กาป้าหรือว่ามอนติกาป้าเนี่ยครับเป็นบริเวณที่อยู่ในเขตของเวเนเชียนะครับมิลานจะอยู่ทางซ้ายนะครับขวามือจะเป็นมอนติกาป้าถัดไปอีกนิดนึงจะเป็นเวนิสนะครับซึ่งบริเวณเมาส์กาป้าเนี่ยครับจะเป็นโซนที่แบ่งอาณาเขตระหว่างตัวลิชเชนสไตน์นะครับอยู่ที่เยอรมนีนะฮะกับตัวอิตาลีออกจากกันเป็นลักษณะทางบาริเออร์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งมีภูมิศาสตร์ที่สวยงามมากแบรนด์มอนติกาป้าได้มาตั้งโรงงานที่บริเวณตีนเขาตรงนั้นนะครับในปี1912นะโดยชาวออสเตรียนะครับชื่อว่าเอ็ดวิดฮอฟแมนซึ่งแต่ก่อนในตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมนะครับของประเทศอิตาลีเลยมีการทำพวกจิวเวลรี่แล้วก็มีการทำโลหะต่างๆที่เป็นไฟจิวทั้งหลายพวกทองคำหรือว่าแร่ธาตุเหล็กซึ่งช่วงนั้นเนี่ยครับเป็นช่วงที่อยู่ในWorld War 1ด้วยนะครับสงครามโลกครั้งที่1นะฮะก็เลยทำให้แบบความต้องการในการใช้ปากกานะครับเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากนะเพราะทหารก็ต้องใช้จดนะครับว่าเอ๊ะเราทำอะไรยังไงในกิจวัตรประจำวันนะครับก็ปากกาที่มีการเก็บรีซัวได้ในตัวปากกาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ตอนแรกเนี่ยแบรนด์ไม่ได้ชื่อว่ามอนติกาป้านะครับแต่ว่าชื่อว่าเอลโมปี1928นะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นมอนติกาป้าเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ถัดมาครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดปากกาก็ได้รับความนิยมจากโลคอลในอิตาลีก็เริ่มได้รับความนิยมไปทั่วยุโรปนะครับเพราะว่าเหล่าทหารนี่แหละครับเขาเอาไปใช้เขียนกันถัดไปในปี1981นะครับทางเจ้าของแบรนด์มอนติกาป้าก็ได้ขายกิจการให้กับทางคุณอากิล่านะครับเป็นหนึ่งในตระกูลที่ดั้งเดิมเนี่ยขายสเตชันนารีในประเทศอิตาลีอยู่แล้วนะครับก็ได้มาซื้อกิจการของมอนติกาป้าไปถัดมาในปี2000ครับฝั่งริชมอนด์ได้มาซื้อกิจการของมอนติกาป้าไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงสายเลือดอิตาลีก็รุนแรงอยู่แล้วนะครับปี2009ครับทางคุณอากิล่านะครับตระกูลอากิล่าก็ได้กลับมาซื้อมอนติกาป้าจากริชมอนด์กลับมาจนถึงปัจจุบันนะก็เป็นกึ่ง family owned business อยู่นะครับผมจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์เนี่ยครับก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้มีชื่อเสียงหลายคนทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลเวสเตอร์สตาลอนไม่ว่าจะเป็นเออร์เนสต์เฮมิงเวย์แล้วก็จาก Wall Hall of Fame ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเสียงก็ได้ใช้ปากกามอนติกาป้าแล้วก็มีซีรีส์ที่เป็น limitedของตัวเองโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้น้องเฟรนนะครับพาทัวร์ปากกาที่อยู่ในร้านกันดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งนู้นกันนะได้ค่ะครับค่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่คอลเลกชันแรกเลยนะคะก็ปากกาของเรานะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ต่างๆมากมายเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเหล่าผลงานของศิลปินคนดังมาด้วยนะคะก็ขอเริ่มที่คอลเลกชันแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นรุ่นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4บ้านนะคะก็จะนำบ้านในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ของโรงเรียนฮอกวอตส์นะคะมาเป็นแรงบันดาลใจค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่นของ Lord of the Ring ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็น Limited Edition ด้วยนะคะก็จะมีผลิตแค่137ด้ามทั่วโลกเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่นี่แล้วนะใช่ค่ะใช่แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นผลงานของคุณเฮมิงเวย์นะคะเราก็จะนำเรื่องราวของคุณเฮมิงเวย์เนี่ยมาประยุกต์เป็นปากกาทั้งหมด4คอลเลกชันนะคะก็จะมีเป็น The Traveler, The Writer นะคะแล้วก็ The Sorcerer ค่ะแล้วก็คอลเลกชันสุดท้ายค่ะเป็น The Fisherman ค่ะแล้วก็คอลเลกชันถัดมานะคะคอลเลกชันนี้นะคะชื่อว่า Baijoto Yajuru ค่ะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ได้ Inspiration มาจากเรื่อง Beauty and the Beast นะคะ Baijoto Yajuru นะคะก็ใช้เทคนิคศิลปะของประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็คือเทคนิค Kintsugi นะคะก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่ได้ทำนะคะก็จะมีแบรนด์ Monte Capa เป็นแบรนด์แรกเลยค่ะปกติเราใช้ปากกาในการเขียนใช่ไหมครับแต่ว่า Monte Capa เนี่ยได้นำความเป็นปากกาแล้วก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนึงครับมันจะไม่ใช่แค่ปากกาที่เราไปเขียนอย่างเดียวละมันยังเป็นงานอาร์ตยังเป็นงานศิลปะที่เขาเรียกว่าสรุปเรื่องราว
จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซีรีส์ที่เป็นตัวของ Harry Potter นะครับก็เอาหยิบจับเอลิเมนต์ของภาพยนตร์ในแต่ละจุดแล้วก็มาสรุปเป็นคอลเลกชันขึ้นมานะต้องบอกเลยครับว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสะสมแล้วก็เป็นมากกว่าปากกาแค่ด้ามนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีเทลจุดอื่นๆกันต่อดีกว่าครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นทั่วๆไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นด้านนี้ก็จะมีรุ่นที่ลูกค้านิยมซื้อนะคะก็จะเป็นดูคาเล่ค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีจะมีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงค่ะแล้วก็นอกจากปากกาเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวเชิญชมด้านในทั่วๆไปเลยค่ะสำหรับประเภทของปากกาจากมอนตีกาป้านะครับหลักๆก็จะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็น Open Edition นะครับแล้วก็อันที่2คือ Limited Edition นะ Open Edition เนี่ยจะเป็น Edition ที่เพื่อนๆสามารถหยิบไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้สะดวกกว่าแล้วก็ดีไซน์ก็จะมีความคลาสสิกมีความวินเทจแล้วก็สามารถเป็นอะไรที่พกพาง่ายๆนะครับค่ะและอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ชมกันไปค่ะก็จะเป็นรุ่น Limited นะคะอย่างเช่นรุ่น Lord of the Ring ค่ะแล้วก็จะเป็นรุ่น Hemingway นะคะ2รุ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าจะมีแพ็คเกจจิ้งสุดพิเศษแล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น Limited เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการสะสมปากกามากๆเลยนะคะแล้วก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานแฮนด์คราฟต์แล้วก็เป็นพวกศิลปะชั้นสูงด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลักษณะของปากกาจากมอนตีกาป้ากันนะครับเพื่อนๆก็อย่างตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเบรนต้านะครับที่เป็น Open Edition นะฮะสำหรับหัวปากกาก็หลักๆจากมอนตีกาป้าจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือจะเป็นหัวแบบ Fountain Pen นะครับจะมีหัวแบบ Roller Ball แล้วก็หัวแบบ Ball Point นะครับให้เพื่อนๆได้เลือกกันตามที่เราใช้งานจริงกันเลยนะครับอย่างดูตัวอย่างกันก่อนนะครับอย่างตัวนี้เป็นหัวแบบ Fountain Pen นะครับหรือว่าปากกาหัวแรงนะครับจะเห็นว่าเป็นหนิบแบบแฮนด์เมดที่ทำในโรงงานของมอนตีกาป้าเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็จะมีโลโก้ของมอนตีกาป้าเป็นลายโมทีฟตัว H แล้วก็มีขีดตรงกลางอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวแบบ 14K นะครับฟองคำ 14K นะแล้วก็มีการชุบเงินอยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นแบบหัว Fountain Pen เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นสตีลหรือว่าเป็นหัวสแตนเลสนะครับนี่สีเงินเหมือนกันครับแต่ว่าฟีลลิ่งในการเขียนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับถ้าเพื่อนเป็นคนที่ชื่นชอบปากกา Fountain Pen เนี่ยจะทราบว่าฟีลลิ่งเวลาเขียนของสตีลกับทองเนี่ยนิดนึงครับแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวทองมันจะมีความยืดหยุ่นมีความเฟล็กซ์ของความเฟล็กซิเบิลของหัวที่มากกว่าเวลาตัวปลายหัวปากกามันจรดกับตัวกระดาษนะครับมันจะมีความเด้งนะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบฟีลลิ่งแบบไหนตัวสตีลก็จะมีความเฟิร์มที่มากกว่านะฮะตัวต่อไปจะเป็นแบบโรลเลอร์บอลนะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถเปลี่ยนไส้ข้างในได้นะครับพอหมึกหมดนะครับก็จะใช้งานง่ายที่สุดนะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะเดี๋ยวผมจะหมุนเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในจะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนไส้ได้อย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าหัวจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสไตล์เหมือนกันเลยนะครับถ้าไม่เปิดออกฝาออกมาเราจะไม่ทราบถึงความแตกต่างเลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Hemingway ครับเป็นตัวที่เป็น Limited Edition นะครับสำหรับหัวปากกาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้จะเป็นหัวแบบ 14K เนาะสำหรับ Hemingway ที่เป็น Limited ก็จะเป็นหัวแบบ 18K ครับทอง 18K ก็ความแตกต่างฟีลลิ่งในการเขียนเนี่ยตัว 18K เนี่ยจะนิ่มกว่านะด้วยความที่เปอร์เซ็นต์ทองเยอะกว่าตัวโลหะบริเวณปลายหัวมันก็จะมีความ flexible ที่มากกว่านะครับก็จะมีความนิ่มที่เพิ่มขึ้นนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัว 18K จะดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนชอบวิธีการเขียนแบบไหนชอบเฟิร์มชอบนิ่มนิ่มมากนิ่มน้อยขนาดไหนนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวโรลเลอร์บอลนะครับก็จะเหมือนกับตัวเบรนต้าเลยครับที่สามารถเปลี่ยนไส้ข้างในได้เมื่อไส้หมดนะครับจะเป็นแบบ open cap อย่างนี้นะครับเวลาปิดก็จะหมุนเก็บเข้าไปนะครับเวลาหมุนนี่คือสมูทแล้วก็เนียนผิวเนียนมือมากนะตัวสุดท้ายครับก็จะเป็น ball point นะฮะที่วิธีการเปิดจะไม่ใช่การหมุนทวิสต์แคปออกละตัวนี้คือหมุนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หัวจะโผล่ออกมานะก็ใช้งานเร็วครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องเซ็นเอกสารบ่อยๆหมุนใช้มือเดียวหมุนได้ปุ๊บเซ็นเสร็จปั๊บหมุนเก็บใส่กระเป๋านะฮะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะรบกวนน้องเฟรนนะครับให้น้องเฟรนได้เอาตัวปากกาของมอนตีกาป้าที่เป็น Limited Edition มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ
มาแล้วครับทุกคนอันนี้คือตัวปากกาอะไรครับน้องเฟรนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น007 Spy Master Duo ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะครับนี่ดูก่อนนะกล่องมาแบบ briefcase 007ตัวกล่องเขาก็จะมีตัวโลโก้007มาด้วยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Limited นะคะผลิตเพียงแค่380ดามทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีให้กับเจมส์บอนด์นะคะผู้เป็นสายลับผู้ยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เลยค่ะก็มาดูกันที่ตัวด้ามปากกาเลยนะคะเขาจะมีฟังก์ชันลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปิดมานี่เหมือนไม่ใช่กล่องปากกานะถ้าดูจากข้างนอกนี่คือเดาไม่ออกเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวปากกาเขานะคะก็จะมีการซ่อนลูกเล่นกลไกข้างในปากกาด้วยค่ะก็จะดึงออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวคัฟลิงก์นะคะครับก็เดี๋ยวเรามามีคัฟลิงก์อยู่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยใช่ค่ะค่ะและนอกจากกลไกคัฟลิงก์นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกลไกนะคะก็คือเป็นกลไกสวิปช็อตค่ะก็จะเป็นการเหมือนการขึ้นกระสุนปืนนะคะแล้วก็จะเป็นการกดแบบ power push hydraulic นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคัฟลิงค่ะคัฟลิงก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่บริเวณปลายเสื้อเชิ้ตสำหรับตัวที่เป็นเกรนคัฟนะแล้วก็ตัวคัฟลิงเขาก็จะมีโลโก้007อยู่ด้วยค่ะแล้วก็ผมเห็นอันนี้ด้วยเป็นกระสุนสีทองอยู่ข้างบนอันนี้ใช่ค่ะถ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นกระสุนปืนนะคะที่เอาไว้สำหรับใส่ตัวหมึกค่ะเป็นตลับหมึกที่เราได้อินสไปเรชันมาจากตัวกระสุนปืนค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะหยิบตัวกระสุนปืนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวหลอดหมึกสูบค่ะเราก็จะจิ้มเข้าไปแล้วก็ใช้การกดแบบไฮดรอลิกซึ่งการกดแบบไฮดรอลิกเขาก็จะมีข้อดีก็คือเขาจะสามารถช่วยให้ไม่ให้หมึกเนี่ยไหลออกมาเลอะเทอะด้วยค่ะหมายความว่าไอ้นี่คือเป็นด้ามใส่หมึกแล้วเราก็กดใส่อันนี้เข้าไปแล้วอันนี้มาใส่ในปากกาอีกทีใช่แล้วค่ะเท่จัดเรียกได้ว่าเป็นกลไกที่พิเศษสุดๆแตกต่างจากแบรนด์อื่นมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ตัวกล่องเขานะคะก็จะมาในรูปแบบของตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีเป็นเล่มวารันตีแล้วก็เป็นสมุดโน้ตที่มีประทับตาของประจำตระกูลของเจมบอนด์อยู่ด้วยค่ะโอเคแล้วเราก็มาดูในส่วนของวัสดุที่ใช้ทำปากกากันนะคะตัววัสดุนะคะก็จะทำมาจากสตีลค่ะแล้วก็เป็นตัวอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยตัวนิบเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว 18K ไวโก้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณนิบเนี่ยจะมีสลักเลข60นะคะก็คือเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีให้กับเจมส์บอนด์นั่นเองค่ะเป็นปากกาที่ไม่ใช่แค่ปากกาครับมันจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนอกจากที่จะเขียนได้แล้วก็เขียนดีแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันอื่นอย่างเช่นแบบเนี่ยมีแพคเกจจิ้งเป็นบรีฟเคสมีการเล่นดีเทลที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนอลเพนนะไม่ใช่ปากกาที่เอาไว้เขียนได้อย่างเดียวมันยังเป็นปากกาที่ทำอย่างอื่นได้อีกซึ่งถือว่ามัลติกาป้าก็เป็นแบรนด์แรกเลยนะที่พรีเซนต์อะไรแบบนี้ออกมาในรูปแบบของปากกานะมากันที่รุ่นถัดไปเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้อินสไปเรชันมาจาก Lord of the Ring เหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกดีไซน์มาให้เหมาะสำหรับใช้งานได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะคะตรงบริเวณที่เป็นรายของปากกาเนี่ยก็จะเป็นแผ่นที่ Middle Earth ค่ะในเรื่อง Lord of the Ring เลยรุ่นนี้เนี่ยก็จะสามารถถอดแหวนออกมาได้เหมือนกันใช่แล้วก็ความต่างของคอลเลคชันนี้นะคะก็คือตัว Limited เนี่ยเขาจะสลักอยู่ที่ด้านนี้ค่ะมี Limited 300ด้ามใช่ค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำนะคะก็จะเป็นซาตินแบ็คแล้วก็เรซินค่ะเป็นเรซินแบบสีด้านๆหน่อยใช่ค่ะอีกนิดนึงครับก็คือตัวเรซินของมอนติกาป้าเขาก็ทำอินเฮ้าส์เขาชื่อว่ามอนติกาไปนะครับบริเวณหัวตรงนี้ก็เท่นะมีสลักโลโก้หรอบูริงอันนี้แหวนเล็กหน่อยสำหรับคนนิ้วเล็กนะอันนี้แหวนใหญ่กว่านะใครนิ้วใหญ่ก็ซื้ออันนี้นิ้วเล็กก็ซื้ออันนี้ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจที่เป็นกล่องแบบเฉพาะของเขาเลยก็คือเป็นลาย Middle Earth ค่ะเท่จัดเลยเหมือนเป็นหนังสือสมัยเก่าๆหน่อยแล้วก็มีการไฮไลท์สีทองมัลติกาป้าเท่มากนี่มีดวงตาของซารอนด้วยฮะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าปิดไฟอาจจะเห็นว่ามันเรืองแสงได้ใช่ค่ะวัสดุตรงนี้ครับที่เป็นสีเหลืองอะทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่าซูเปอร์ลูมิโนวานะครับมันสามารถที่จะเรืองแสงเหมือนกับในเข็มนาฬิกาสวิสอะครับก็จะมีการใส่ตัวนี้เข้าไปเวลาอยู่ในที่มืดมันก็จะสว่างวาบขึ้นมานะครับมาถึงคอลเลกชันต่อไปนะครับก็ตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันที่อยู่ในซีรีส์ของ The Writer นะครับโดยคุณ Ernest Hemingway นะครับก็คุณ Hemingway เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีก
ลูกค้าคนสำคัญที่ใช้มัตติกับป้ามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงรบกวนน้องเฟรย์อธิบายคอลเลคชันนี้ให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะก็คอลเลคชันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นค่ะโดยแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากแต่ละช่วงชีวิตของคุณเฮมิงเวย์ค่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่คอลเลคชันแรกนะคะเป็น The Writer ค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้อินสปิเรชันมาจากการที่คุณเฮมิงเวย์เนี่ยเขาชื่นชอบในการเขียนนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง The Old Man and the Sea นะคะก็คือเป็นเล่มนี้เลยค่ะ yeah. ใช่ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นเซอร์เรียร์นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ได้อินสปิเรชันมาจากการที่คุณเฮมิงเวย์นะคะเขาเข้าไปเป็นทหารอาสาในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ด้วยค่ะก็จะมีการเลือกใช้สีเป็นโทนสีเขียวเพื่อสื่อถึงความเป็นทหารนะคะก็จะมีลวดลายเกี่ยวกับบรรยากาศการรบค่ะอยู่ด้านท้ายค่ะแล้วก็คอลเลคชันถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น The Fisherman ค่ะคอลเลคชันนี้นะคะก็ได้อินสปิเรชันมาจากการที่คุณเฮมิงเวย์เนี่ยเขาชื่นชอบในการตกปลาแล้วก็ล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจนะคะก็จะได้อินสปิเรชันตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการตกปลาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะเลือกใช้เป็นสีเมดิเตอร์เรเนียนบลูนะคะก็จะสื่อถึงความเป็นท้องทะเลมหาสมุทรค่ะแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นรุ่น The Traveler ค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็ได้มาจากการที่คุณเฮมิงเวย์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆรอบโลกนะคะตัวด้ามปากกาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นชื่อสถานที่ชื่อเมืองต่างๆที่คุณเฮมิงเวย์ได้ไปด้วยค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเมืองบาร์เซโลนาเดียวกับปาด้วยค่ะก็เป็นเมืองที่ผลิตมองเตกับปาขึ้นมานะคะแล้วก็ลวดลายบนด้ามปากกาเนี่ยก็จะมีด้านบนก็จะมีเป็นเข็มทิศด้วยค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นเครื่องบินแล้วก็จะเป็นแผนที่รูปโลกนะคะดีเทลเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นจะเป็นสเตอร์ลิงสเตอร์เวอร์ทางด้ามนะใช่ค่ะน้ำหนักดีมากใครชอบปากกาน้ำหนักมีน้ำหนักหน่อยน่าจะชอบตัวนี้กันแล้วก็จะมีเลขลิมิเต็ดที่สลักอยู่ท้ายด้ามเลขลิมิเต็ดจะสลักอยู่ข้างท้ายตรงทุกด้ามเลยใช่ไหมเลยค่ะอันนี้เลขอะไรอ่ะ038เลขสวยมากๆเลยค่ะเลขนี้มี99ไหม99ตอนนี้จำหน่ายหมดไปแล้วค่ะอ๋อจะมีเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะเชียร์มาถึงตัวต่อไปนะครับทุกคนตัวนี้ก็สำหรับสายควันนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ารูปทรงเนี่ยของปากกาจะเหมือนซิก้าใช่ค่ะน้องเฟย์อธิบายตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับโอเคค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีผลิตเพียงแค่888ดามทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ที่ให้ทั้งขนาดรูปร่างนะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยสมจริงกับซิก้าของจริงเลยค่ะแล้วก็ตัววัสดุที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นเซลลูลอยด์ค่ะก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีน้ำตาลที่มีความหลากหลายเฉดสีนะคะก็จะมีทั้งน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนค่ะเพื่อที่จะให้เหมือนกับตัวซิก้าจริงๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณฝาปากกานะคะเขาก็จะมีสลักปี1912ค่ะซึ่งเป็นปีที่เป็นต้นกำเนิดของแบรนด์มองเตกับปาด้วยค่ะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงของคอลเลคชันนี้นะคะเป็นขออนุญาตค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะสามารถดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้เจาะซิก้าของจริงได้ด้วยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนตัวใบมีดด้านบนค่ะครับแล้วก็ตัวกล่องเขานะคะก็จะได้อินสปิเรชันมาจากตัวใบยาสูบด้วยค่ะกล่องเป็นกล่องไม้เลยเนาะใช่ค่ะเอาไปใส่ซิก้าจริงได้ไหมผมอยากรู้จริงจริงก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าไซส์เขามีความใกล้เคียงกันมากๆเลยเป็นกล่องไม้ทั้งกล่องนะฮะสวยงามสวยมากเลยตรงนี้ปลูกเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่มันดีกับป้าเออแต่ว่ามีข้อควรระวังนะสำหรับปากการุ่นเนี่ยฮะก็ใครดูซิก้าอยู่แล้วอะฮะอย่าหยิบผิดอย่าหยิบผิดนะครับเดี๋ยวจุดดูดปากกาแทนนะสวยมากครับอันนี้สวยมากอันนี้เป็นหนีบหัวแบบ 18K เป็น 18K ไวโก้ค่ะผมชอบตัวนี้มากเลยมันจะมีคือชอบสีเขาอะเซลลูลอยด์ปกติมันก็จะมีการเล่นเขาเรียกว่าเป็นการเกลี่ย texture อยู่ละสีมันจะไม่ค่อยเสมอกันอะก็มันจะดูมีความเป็นธรรมชาติของเนื้อผิวอะแล้วพอข้างล่างมีนี่ไงสลักเลข number limited เหมือนกันค่ะใช่ทั้งหมด888อันนี้อัน number 190สวยครับดูคลาสสิกถ้าเหน็บกับตัวเนี่ยดูจากกล้องเนี่ยรุดนะหรือว่าจะพกไปด้วยกัน2อย่างเลยพก2อันก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าคล้ายกันนะครับมาถึงด้ามต่อไปนะครับต้องบอกว่าตัวนี้อลังการมากแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ราคาสูงที่สุดที่มีจำหน่ายในตอนนี้เลยใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวน้องเฟรนเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้
ค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็จะผลิตเพียงแค่121ด้ามทั่วโลกนะคะเลข121เนี่ยก็มาจากนัมเบอร์ของความยาวเรือจริงๆเลยก็คือ121นิ้วค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดในร้านเลยก็คือ750,000บาทค่ะใช่แล้วก็รุ่นนี้นะคะไวกิ้งเนาะใช่เป็นตัวไวกิ้งนะคะก็จะได้อินสปิเรชันมาจากซีรีส์เรื่องไวกิ้งเลยก็คือจะเป็นชนกลุ่มไวกิ้งแล้วก็เดินทางด้วยเรือไวกิ้งค่ะเพื่อที่จะเข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆนะคะตัวด้ามปากกาเนี่ยเขาก็จะได้อินสปิเรชันมาจากตัวละครไวกิ้งเลยก็คือจะมีความคล้ายกับตัวฟิกเกอร์คือของสะสมของคุณผู้ชายหลายๆท่านนะคะแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นี้เนี่ยเขาจะสามารถขยับตัวแขนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเดคอเรชันก็คือเป็นตัวดาบค่ะใช่แล้วก็วัสดุที่ใช้ทำของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะเป็นเงินสเตอร์ลิง925ค่ะแล้วก็จะมีโรสโกลด์เยลโลโกลด์ค่ะแล้วก็มีหนังจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยจะเป็นไวท์เพิร์ลอินาเมลค่ะจัดเต็มที่สุดแล้วตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็คอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจเลยก็คือเป็นเรือไวกิ้งก็คือทำจากไมโอ๊กนะคะแล้วก็จะมีการแกะสลักที่ตัวเรือด้วยค่ะอืมใช่แล้วก็ตอนนี้ค่ะเขาจะสามารถสลักชื่อได้ด้วยนะคะตรงเพลทตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือนอกจากที่เพื่อนๆจะซื้อปากกาแล้วนะครับยังได้เป็นมินิฟิกเกอร์ได้เป็นมินิดาบด้วยนะแล้วก็ได้ตัวเรือทั้งตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งบ้านได้จริงๆด้วยนะใช่แล้วค่ะก็คือสามารถเอาไปตั้งเป็นเดคอเรชันก็ได้หรือว่าจะนำไปใช้งานเป็นปากกาก็ได้ค่ะต้องบอกว่าอันนี้คือหนึ่งในตัวสุดของงานแฮนด์คราฟต์จากอิตาลีเลยนะครับเทคนิคก็คือแบบอย่างเงี้ยฟิกเกอร์นี้ก็จะใช้เทคนิคที่เป็นแบบลอสแวกเนาะใช่แล้วก็ถ้าเราดูแบบพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยก็คือเก็บรายละเอียดทุกจุดเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากได้ถาดซูชิไปตั้งที่บ้านเองกันจัดได้ครับผมมาถึงอีก2คอลเลกชันนะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับแฟนๆที่ชอบไฮเปอร์คาร์นะฮะรู้จักกันแน่นอนกับบูกาตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าบูกาติชีรอนนะครับน้องเฟนเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้ได้ค่ะก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นบูกาติค่ะเราก็จะได้อินสปิเรชันมาจากรถบูกาติที่เป็นรถซูเปอร์คาร์เลยนะคะแล้วก็ตัวเลขการผลิตจะผลิตอยู่ที่ฟาวเทน250ดามนะคะแล้วก็โดโดบอล250ดามค่ะรวมแล้วก็จะเป็น500ดามทั่วโลกนะคะก็รุ่นนี้ค่ะก็เลขลิมิเต็ดที่ผลิตนะคะก็มาจากจำนวนรถซูเปอร์คาร์ที่ผลิตรุ่นชีรอนนะคะแล้วก็ตัววัสดุนะคะก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมอโนไดส์ค่ะแล้วก็บริเวณด้านบนนะคะก็จะมีการแกะสลักลายให้เหมือนกับตัวเบาะหนังของรถบูคาติด้วยค่ะที่เป็นเดมอนคาร์บอนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโลโก้ตาบูคาติอยู่ด้วยค่ะอันนี้เท่มากมันคือไฟท้ายของบูคาตินะข้างบนเนี่ยแล้วก็บอดี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงเป็นตารางแบบ1ตารางแบบ1คูณ1นะสําหรับคนที่เล่นรถน่าจะรู้วิธีการเปิดของปากกาด้ามเนี่ยจะค่อนข้างพิเศษนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้เราไม่สามารถหมุนแคปตรงนี้ได้ไม่สามารถดึงออกได้โดยตรงนะครับเราจะต้องหมุนข้างบนนะครับนี่เห็นมั้ยข้างบนหมุนได้นะครับผมว่าน่าจะคล้ายๆกับพิสตันของรถอะที่มันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับตรงเนี้ยเห็นว่าพอหมุนเสร็จมันจะมีเสียงแก๊กแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับก็จะเห็นเป็นตัวปากกาเท่มากนะครับตรงบริเวณหนีบก็จะมีการสลักตัวบุกติไว้นะครับแล้วก็มีการคัดเป็นไดมอนด์คัดอยู่เนาะเท่มากสำหรับเพื่อนๆสายไฮเปอร์คาร์นะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสประสบการณ์เนี่ยครับพอผมหมุนปิดมันก็จะเห็นไหมว่ามันจะค่อยๆดันขึ้นปิดพอดีน่ะเท่สุดตัวด้ามนี้ดีจริงนะครับสำหรับคนที่เล่นซูเปอร์คาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับด้ามนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอีกด้ามนึงด้ามนี้ก็จะเป็นรถบุกติเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นบุกติเปอร์แซงค่ะเปิดแซงใช่ค่ะก็จะมีเป็นตาโลโก้สัญลักษณ์บูคาติอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตัวท้ายด้ามค่ะก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนลายเบาะหนังของรถบูคาติค่ะนี่นะครับเป็นไดมอนด์คัทนะครับเขาชอบไดมอนด์คัทมากเลยบูคาตินะแล้วก็เหมือนกับตรงนี้เลยเบาะเขาก็จะเป็นลวดลายอย่างนี้เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจไอ้ตัวฐานนี่ไม่ได้แถมเลยเนาะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจอันนี้จะเป็นตัวดิสเพย์ค่ะโลโก้บูคาติสีแดงตัดกับตัวบอดี้ที่เป็นโลหะสีแบบเทาหน่อยๆสวยมากสวยมากก็จะเป็นรุ่นที่มีความเรียบหรูแล้วก็คลาสสิกค่ะก็สมกับเป็นรถบูคาติเลยแล้วก็จะมีสลักตรงนี้นิดนึงว่าเป็นเอทโทเร่บูคาตินะเป็นคนที่ก่อตั้งไฮเปอร์คาร์บูคาติขึ้นมานะครับต่อเลยดีกว่าครับด้านนี้เลย
ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น Spirito di Stella ค่ะก็จะได้ inspiration มาจากเรือคาตามารันนะคะก็จะเป็นเรือลำแรกที่ให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยค่ะก็ตัวปากกานะคะก็จะได้ inspiration มาจากลำตัวของเรือค่ะแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นเรซินสีน้ำเงินค่ะเพื่อที่จะสื่อถึงความเป็นมหาสมุทรหรือว่าท้องทะเลค่ะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะก็จะเป็นไม้สักค่ะที่มีการใช้เลเซอร์คัตตัดให้เป็นเหมือนกับลายของระเบียงเรือด้วยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณคิปปากกานะคะก็จะมีเป็นตาสัญลักษณ์ที่เป็นตาประจำอาชีพของกะลาสีเรือค่ะรุ่นนี้จะผลิตเพียงแค่500ดามทั่วโลกนะคะเขาสามารถสรุปเรื่องราวของสิ่งนั้นๆเข้ามาเป็นปากกา1ด้ามได้อ่ะฮะเป็นอะไรที่มีมากกว่าปากกาจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ปากกาแต่ว่าเป็นงานอาร์ตรูปแบบนึงเลยสำหรับรุ่นต่อไปนะครับอันนี้คือทำมาเอาใจแฟนๆบอลเลยนะครับก็คือตัว2ตัวนี้จะเป็นมีตัว Limited Edition แล้วก็ Open Edition ที่เป็นของ UEFA Champions League นะครับน้องเฟรนครับดีเทลเป็นยังไงบ้างค่ะก็ขอเริ่มกันที่ตัว Limited Edition กันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น UEFA Champions League ค่ะจะผลิตเพียงแค่600ดามทั่วโลกนะคะก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับครบรอบ60ปีของการแข่งขัน UEFA Champions League ค่ะก็ถ้าเราสังเกตดีเทลตรงบริเวณด้ามปากกานะคะก็จะมีเป็นปีแล้วก็ชื่อแชมเปี้ยนลีกแต่ละฤดูกาลอยู่ค่ะเขาสลักไว้หมดเลยใช่ไหมจะสลักไว้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะที่เป็นขีด2ขีดนี้ก็จะได้อินสปิเรชันมาจากตัวถุงเท้าของนักฟุตบอลด้วยค่ะแล้วก็ที่เลือกใช้เป็นโทนสีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าเป็นสีที่เป็นสีประจำของ UEFA Champions League เลยค่ะตัววัสดุที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นเงินสเตอร์ลิงทางด้ามเลยแล้วก็บริเวณฝาปากกานะคะก็ได้อินสปิเรชันมาจากถ้วยรางวัลโทฟี่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็เรามาดูกันที่รุ่นถัดมานะคะอันนี้จะเป็น Open Edition ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็น UCL UEFA Champions League เหมือนกันนะคะก็จะมีให้เลือกโทนสีเป็นโทนสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นสีที่เป็นประจำของ UEFA Champions League เนาะทางแบรนด์เนี่ยก็เลยเลือกใช้เป็นวัสดุเรซินหลากหลายโทนสีของสีน้ำเงินนะคะจะมีทั้ง Dark Blue Light Blue แล้วก็เป็นสีเกรย์ค่ะตัวนี้เนี่ยด้านบนนะคะของตัวฝาปากกาด้านบนเขาจะเป็นตัว Star Bond ค่ะตรงนี้จริงๆมันจะมี3สีเนาะมี3สีค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบว่าเป็นเหมือนลูกฟุตบอลในสมัยก่อนนะคะเป็นฟุตบอลหนังให้ดูกล่องก่อนฟีลดีมากอันนี้ก็เป็นเพลทแสดงว่าดูฟาชั่นเป็นลีกนะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวไหนครับเนี่ยไอตัวล่างสุดอันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นคนละเฉดสีอันนี้จะเป็นสีดาร์กบลูค่ะอ๋อโอเคแต่ว่าตัวนี้เป็นมาร์กเกอร์ด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวมาร์กเกอร์ค่ะมาร์กเกอร์นี้ว่าเขียนอะไรเขียนหน้าเพื่อนอันนี้ก็จะสำหรับแบบว่าเวลานักฟุตบอลเขาเซ็นลายเซ็นอ๋อใช่โอเคเดี๋ยวให้เจชนาธิปมาซื้อไปเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆก็คือเป็นเมสซี่ก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เลยใช่ไหมใช่เป็นด้ามนี้เลยโอเคแล้วก็นอกจากตัวปากกานะคะคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวกระเป๋าหนังที่เป็นกระเป๋าเดินทางทั้งแบบลากค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบถือด้วยนะคะใช่แล้วก็ตัวดีไซน์ลวดลายเนี่ยก็ได้อินสปิเรชันมาจากรูปฟุตบอลหนังนะคะอันนี้เป็นไซส์คาริออนเนาะใช่ถือขึ้นเครื่องได้ครับเท่มากเป็นหนังทั้งใบตัวดัฟเฟิลก็เท่นะฮะหนังก็จะเป็นหนังแท้จากประเทศอิตาลีเลยค่ะสำหรับใครที่ซื้อปากกาไปแล้วนะครับอยากจะได้ครบเซตคอลเลกชันนะครับก็จัดดัฟเฟิลแบ็กกับคาริออนแบ็กสองใบนี้ไปได้นะครับก็หนังทำมาจากอิตาลีเนาะใช่ค่ะเป็นหนังแท้อิตาลีเลยนี่นะน้ำหนักโอเคด้วยนะน้ำหนักเบานะครับก็จะมีหูจับ2อันฝั่งนี้นะมาถึงตัวต่อไปนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเพื่อนเห็นสีสันตรงนี้นะผมว่าทุกคนเดาออกแน่นอนนะครับว่าเป็นซีรีส์จาก Harry Potter นะครับเดี๋ยวน้องเฟรนเล่าให้ฟังหน่อยครับเกี่ยวกับซีรีส์ตัวนี้ค่ะก็คอลเลกชันนี้นะคะก็จะได้อินสปิเรชันมาจากหนังเรื่อง Harry Potter เลยโดยที่เขาจะนำบ้านแต่ละบ้านในเรื่อง Harry Potter นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4บ้านเลยก็ขอเริ่มกันที่บ้านแรกนะคะก็จะเป็น Gryffindor ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเรื่องเลยก็สีประจำบ้านเขานะคะก็จะเป็นสีแดงเหลืองค่ะ
แล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำบ้านเขาก็จะเป็นรูปสิงโตค่ะก็จะอยู่บนด้ามปากกานี้ด้วยค่ะแล้วก็คอลเลคชันถัดมานะคะก็จะเป็นเซริทิรีนค่ะอันนี้สีประจำบ้านเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำบ้านเขาจะเป็นงูค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่นฮัฟเฟิลพัฟค่ะบ้านฮัฟเฟิลพัฟอันนี้ก็สีประจำบ้านนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวที่เป็นสัตว์ประจำบ้านเขาจะเป็นตัวแบดเจอร์ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นรุ่นเรเวนคอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีประจำบ้านเลยจะเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สัตว์ประจำบ้านเขาจะเป็นตัวนกอินทรีค่ะโดยสีทั้ง4รุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ในโรงเรียนของฮอกวอตส์ค่ะโดยที่นักเรียนที่เข้าไปเรียนที่นี่เนี่ยจะต้องผ่านการคัดเลือกบ้านโดยให้หมวกคัดสรรเป็นคนเลือกค่ะแล้วน้องฮุกตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นสัตว์ประจำของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ มาถึงตัวที่เป็นโอเพนเอดิชันกันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวที่เพื่อนๆสามารถซื้อหาซื้อได้ตลอดปีนะครับมีผลิตอยู่เรื่อยๆเนาะก็จะเป็นคอลเลคชันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวลิมิเต็ดเอดิชันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่านะด้วยความที่แบบตัวปากกามีลักษณะที่เรียบกว่าแล้วก็น้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเนาะน้องเฟรนแนะนำตัวโอเพนเอดิชันหน่อยฮะค่ะก็จะมีเป็นรุ่นเฟลิซิต้านะคะแล้วก็จะมีเป็นเวเนเทียค่ะเบนต้าค่ะแล้วก็นีโรโน่นะคะแล้วก็จะเป็นเอลโมค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรุ่นมียาค่ะโอเคตัวไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของมัตติกาป้าเลยครับเนี่ยค่ะถ้าเป็นรุ่นซิกเนเจอร์เลยนะคะเฟนขออนุญาตแนะนำเป็นรุ่นนีโรโน่ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะคะก็คือจะเป็นใช่ค่ะจะเป็นทรงออกตาโกนอลหรือว่าเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งทรงนี้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์วองเตกราป้าเลยค่ะแล้วก็จะมีวัสดุให้เลือกหลากหลายวัสดุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรซินพาราเดียมโรสโกเยลโลโกนะคะก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการหรือว่าความชอบของผู้ใช้งานแต่ละท่านเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะรุ่นนีโรโน่เนี่ยก็ยังมีจำหน่ายแบบเป็นเซตด้วยนะคะเป็นสเปเชียลเซตเลยค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวนาฬิกานะคะแล้วก็จะเป็นปากกาค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวคัฟติ้งด้วยค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ค่ะก็จะเป็นรุ่นเอลโมค่ะจะเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นเอลโมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อแบรนด์ที่เป็นชื่อแบรนด์ตอนแรกเลยก็คือเอลโมค่ะเขาก็เลยนำมาเป็นชื่อของคอลเลคชันด้วยค่ะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความแบบคลาสสิกรูปทรงใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นแบบซิมเปิลนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาย่อมเยาสามารถซื้อใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะแล้วก็ตัวอินสปิเรชันนะคะเขาก็จะได้มาจากศิลปะอาร์ตเดโคค่ะก็จะเป็นการนำเส้นโค้งหรือว่าเส้นตรงเนี่ยเข้ามาเป็นดีไซน์ของด้ามปากกาด้วยค่ะแล้วก็จะมีการเลือกใช้โทนสีที่เป็นโทนสีแบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์กับโทนสีที่มีความแบบมีสีสันเสริมขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ปากกาเนี่ยดูมีความโดดเด่นแล้วก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะผมสามมุมแล้วผมชอบตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้สวยใช่รุ่นนี้จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ที่เหมาะสำหรับใช้งานมากๆเลยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยคนก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นของแบรนด์มองเตกาปาค่ะจริงๆเป็นก็มีด้ามนึงที่อยากให้คุณเป้เนี่ยได้ลองใช้งานลองเขียนดูนะคะครับก็จะให้ลองเป็นด้ามนี้นะคะเป็นรุ่นเฟริสตาค่ะครับอันนี้คือเป็นเล่มสมุดที่เอาไว้ใช้ให้ลูกค้าลองใช่ไหมใช่ค่ะต้องเติมซะหน่อยซินโยเล่มาเรือมาเยือนนี่เป็นหัวไซส์ M เป็นไซส์ M ค่ะก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่สำหรับคนใช้งานเฟลเทนเพนทั่วๆไปเลยค่ะเนี่ยฮะสัญลักษณ์ของมัตติกาป้าเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะวิธีการเขียนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขีดคือวิธีการเขียนเนี่ยครับมันจะเป็นวิธีที่คนที่เล่นเฟลเทนเพนเขาจะใช้เทสกันว่าเอ้ยหมึกไหลเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงนะมัตติกาป้าก็เลยได้เอาแบบโลโก้เนี้ยนะมาใช้เป็นของแบรนด์ตัวเองนะครับตัวซิลหนิบก็เป็นลักษณะหนิบที่มีความเฟิร์มครับตัวน้ำหมึกนี่ไหลค่อนข้างดีค่อนข้างมีความเปียกประมาณหนึ่งนะฮะมอนติกาป้านี่ by Signore ครับน่ารักเชียวก็คาแรคเตอร์เป็นแบบสตีลหนิบเลยครับเป็นหนิบที่ตัวนี้เป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จริงๆถ้าใช้งานทุกวันเขียนทุกวันอ่ะผมอาจจะชอบตัวสตีลนิบเพราะว่ามันมีความเฟิร์มแล้วมันกะน้ำหนักค่อนข้างง่ายมันจะไม่ได้นุ่มเกินไปมันจะแบบบังคับเวลาทิศทางการเขียนได้ง่ายมากกว่าค่ะใช่ใช่ใช่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปากกาฟอลเทนเพนไว้ใช้ชีวิตประจำวันอ่ะตัวสตีลนิบตอบโจทย์แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายด้วย
นะรูปทรงก็จะเป็นคลาสสิกทั้งหมดนี้เป็นคลาสสิกหมดเลยนะครับเป็นรูปทรงที่แบบทรงก็จะเป็นมีตัวร่วมสมัยตัวอาร์ติโคตัวมีให้เลือกหลากหลายเลยครับทุกสีทุกแบบมาลองกันได้นะครับตัวอย่างนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปากกาจากมอนติกาป้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแมทชิ่งลุคให้ดูนะครับเพราะว่าเราซื้อปากกาสวยๆอย่างเงี้ยไปทั้งทีเก็บไว้แบบเก็บใส่กล่องไปมันก็เสียดายเนาะเราเอามาใส่กับลุคของเราเลยดีกว่านะครับวิธีที่ผมจะใส่ปากกากับตัวสูทหรือว่าแจ็คเก็ตนะครับอย่างแรกเลยบริเวณเชสต์พ็อกเก็ตเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับก็เห็นหลายๆคนชอบทำอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คโชว์ก็ชอบทำนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักกันนะครับตัวคลิปตรงนี้จะเป็นโรลลิ่งนะครับแล้วก็จะมีคอนทราสต์ระหว่างสีทองแล้วก็ตัวบอดี้ที่เป็นสีเงินนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทั้งลุคก่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้ตรงบริเวณเราจะเห็นว่าตัวบริเวณเชสต์เนี่ยมันจะมีไฮไลท์ของปากกาที่เป็นสีทองเงาสวยงามอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะ นี่ครับแอคเซสซอรีก็เป็นสีทองครับนาฬิกาทองกำไรทองนะครับใส่กับสูทตัวนี้เป็นสีกรมท่านะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเชสต์พ็อกเก็ตเราอยากใส่พ็อกเก็ตสแควร์เนี่ยเราก็มาใส่บริเวณฮิปพ็อกเก็ตก็ได้ครับคนที่คิดว่าเชสต์พ็อกเก็ตมันใกล้ไปนะครับก็มาใส่บริเวณฮิปพ็อกเก็ตก็ได้นะฮะนี่ประมาณนี้ก็ฟังก์ชันนอลดีครับหรือว่าจะใส่เข้าไปเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เท่ไงเราก็ต้องเสียบไว้ให้คนอื่นเห็นนะแล้วก็อีกตัวนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสไตล์วินเทจสไตล์คลาสสิกนะครับก็ต้องด้ามนี้ครับเป็นตัวเวเนเชียนะฮะก็จะเป็นแบบรูปทรงคลาสสิกคล้ายๆกับซิก้านะฮะแหลมหัวแหลมท้ายนะครับรูปทรงจะเรียวๆรีๆหน่อยนะก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้น้ำหนักจะเบากว่าด้วยเป็นเรซินนะฮะเสียบไปก็จะคล้ายๆกันนี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเสียบที่ hip pocket ก็ได้เหมือนกันที่ hip pocket ก็จะประมาณนี้ครับนะสำหรับลุคต่อไปนะครับก็จะเป็นลุคแคชชวลนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมเปลี่ยนลุคเป็นใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีลวดลายนะครับเป็นลายการคลับสีแบบเทอร์คอยส์อควาหน่อยนะครับกางเกงแบบสีเทาอ่อนแล้วก็รองเท้าเป็นโลเฟอร์แล้วนะครับจริงๆก็เอาตัวปากกาก่อนนั้นเนี่ยทั้ง2ด้ามมาแมทชิ่งได้นะครับแต่ว่าสำหรับลุคเนี้ยส่วนตัวผมจะเลือกเป็นปากกาด้ามนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเอลโม่2นะฮะก็จะมีลวดลายที่แบบสนุกสนานดูมีสีสันมากกว่าตัวก่อนๆวิธีแมทชิ่งลุคก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปในกระเป๋าพ็อกเก็ตตรงนี้ได้ประมาณนี้ครับก็เท่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีเงินเนาะตัวบอดี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลวดลายถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตรงเชสพ็อกเก็ตไม่ถนัดก็สามารถใส่บริเวณฮิปพ็อกเก็ตได้เหมือนกันนะครับก็เหน็บไว้อย่างนี้เลยแต่ว่าโดยซิลิเวตของมาติกาป้าแล้วอะครับด้วยความที่เขาคงลักษณะเอกลักษณ์ความเป็นแฮนด์คราฟต์แล้วก็งานเมดอินอิตาลีมาตั้งแต่ปี1912ครับผมรู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีกับซิลิเวตที่เป็นแบบอิตาเลียนที่เราชอบกันนะครับเล่าก่อนว่าสูตรตัวลุคก่อนเนี้ยก็เป็นอิตาเลียนทั้งตัวนะครับตั้งแต่สูตรเชิ้ตแล้วก็รองเท้านะครับสำหรับลุคนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตอิตาเลียนนะครับของฟอร์เรนถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบใส่สูทสไตล์อิตาเลียนหรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตอิตาเลียนหรือว่าชอบกลิ่นอายความเป็นอิตาเลียนเนี่ยครับปากกามาติกาป้าก็สามารถตอบโจทย์กับการแมทชิ่งลุคใช้เป็นแอคเซสซอรีชิ้นหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นแบบปากกาที่สามารถเขียนได้อย่างเดียวครับผมว่าก็จริงๆก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมปากกามาติกาป้าได้ที่แซมพารากอนชั้นเอ็มนะครับก็นำเข้าโดย TKI Group นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจพวกเราซินเนอร์เกษตรด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ